ทุกคนพบกับภาษากันอีกแล้วนะคะวันนี้ภาษาตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไปอิตาลีนั่นเองค่ะเหมือนปีที่แล้วนะคะไปตอนคริสต์มาสนั่นเองค่ะภาษาก็ไปตอนคริสต์มาสนะคะเราจะไปเที่ยวอิตาลีกันก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณจะ6โมงแล้วอีก2นาทีก็จะ6โมงนะคะก็คือ58นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะไปอิตาลีเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวออกเดินทางก่อนเจอกันตอนออกเดินทางนะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง26นะครับ25ก็ได้นี่นะครับเราก็ไปกันกิน2อันเราก็เริ่มออกเดินทางตอนนี้ก็อยู่ที่บูดาเยนเยมาเติมน้ำมันนะครับลืมเซ็ตเลยนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่บูดาเยนเยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันเราเริ่มออกเดินทางเวลา 6:26 เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราใช้เวลาเดินทางกันกี่ชั่วโมงก็นั่งกันเต็มรถเลยของเพียบเลยเราไปกันนะครับเริ่มออกเดินทางเลยออกเดินทางปุ๊บหิวปั๊บกินเลยตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 7:40 นะครับแล้วก็มาถึงมาราธอนกันแล้วซิโรโคเราก็จะขับต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าเขตสโลวาเนียสโลวีเนียเรียกยากเลยตรงนี้ไม่มีหิมะนะครับอุณหภูมิก็อยู่8องศาไม่มีนะครับบูดาเปสต์หิมะเยอะอุณหภูมิติดลบจะใส่ทำไรลูกเล่นเกมค่ะคุยหน่อยเล่นเกมแข่งรถตายนะตรงนี้สวย เราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับใช้ความเร็วประมาณ120นี้นะครับเราก็มาพักรถกันก่อนเข้าห้องน้ำรถเละเลยล้างมาเป็นปั๊มน้ำมันนะครับอยู่เลยซิโรโคกมาก็ประมาณสัก60โลนี่ครับรถคันนี้เขาพาเราเที่ยวพ่อก็รีวิวไปเรื่อยๆครับเพราะว่าป้าใสไม่เล่นด้วยเลยจะยึดช่องแล้วคุณพ่อยึดช่องเลยดีกว่าเราก็มาแวะปั๊มกันนะครับอุณหภูมิก็อยู่องศาแบบองศาไม่หนาวครับบูดาเปสต์จะหนาวกว่าเพราะว่าบูดาเปสต์อุณหภูมิติดลบครับลบ5ลบ6ภาษาต้องใส่โดนประตูหนีบครับโอ้ยบ่ายกลัวเจ็บเจ็บมีการบอกว่าเจ็บเจ็บเอาส้มไหมพี่เพชรนะส้มไหมเอาส้มกันไหนหรอนี่นะครับมาดูกันครับไส้กรอกของเรานี่ก็ซื้อไส้กรอกมากินนะคะซึ่งพี่เพชรก็กินฮอตดอกไปตั้งแต่เช้าแล้วก็เลยไม่หิวอะไรนะคะนี่ครับซื้อมาจากปั๊มเมื่อกี้นะครับน่ากินมากครับนี่กับขนมปังไม่หิวเพราะว่ากินมาตั้งแต่
ตีห้าแล้วนะคะคิดว่าตีห้าหกโมงก็ไม่หิวหรอกมาใส่ซับกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็แวะกินแซนด์วิชกันก่อนอาหารเช้าเล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่พักกินอาหารกลางวันกันเพราะว่าทำข้าวผัดกะเพราคลุกมานะครับแล้วไม่ไปกินอะไรที่ KFC โอเคครับขอกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนี่ครับคือขนมปังนะครับอันนี้ก็คือไส้กรอกโอ้น่ากินมากครับโอเคขอกินก่อนไปเจอกันนะคะมองครึ่งแล้วแล้วเราโอ้ยภาษาเห็นนกบินหรือเปล่านกตอนเด็กๆชี้นกอ่ะนั่นไงนกนกนกอ่ะนั่นล่ะนั่นสิอะไรอ่ะนี่นะครับในที่สุดเราก็ได้ทิเก็ตมาแล้วนะครับถ้าจะขึ้นทางด่วนของสโลวีเนียเราก็ต้องซื้อทิเก็ตนะครับในราคา 5,000 ประมาณ 5,200 โฟลิน 5,200 โฟลินนะครับแล้วเราก็นี่ครับเป็นหน้าตาของทิเก็ตก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือทิเก็ต7วันนะครับแล้วก็ไปแปะที่กระจกอย่างนี้โอเคนี่นะครับเราก็ติดแล้วนะครับอ๋อมืดเชียวมองไม่เห็นครับแหมต้องติดที่กระจกหน้านะครับจะติดที่กระจกหลังนะคะภาษาบอกห้ามติดที่กระจกหลังนะครับโอเคครับไปกันต่อครับนี่นะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นทางที่จะไปซาเกร็บของโครเอเชียเมืองหลวงของโครเอเชียนะครับเราก็จะไปกันที่ลูบิยาน่าสโลวีเนียครับไปครับซ้ายมือก็จะเป็นโครเอเชียนะครับอิงเราก็ไปทางนี้ครับเราไม่ไปตอนนี้นะครับเราก็ผ่านชายแดนมาแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ประเทศสโลวีเนียโอ้เรียกยากครับสโลวีเนียประเทศนี้ให้ใช้ความเร็วแค่110นะครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะพงษ์เมื่อกี้ความเร็ว60เราก็ขับมา130ครับตำรวจก็เรียกไปแล้วก็ปล่อยเราออกมาเพราะเห็นทะเบียนเราเป็นทะเบียนดิปโลแมตรอดครับไม่โดนจับครับทำไมขับเร็วล่ะครับพ่อเพลินครับทางยาวเพลินเลยไม่ได้ดูมีรถเยอะไหมคะรถไม่มีเลยมีรถคันเดียวค่ะมีรถคันเดียวนี่เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราผ่านชายแดนมาแล้วกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะทำรอบที่เหมือนรถเราตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานหิมะตกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตกลงรถเราก็คือ2สีนะครับจะสีเขียวก็มาสีฟ้าก็ไม่เชิงตอนนี้เขียวแล้วครับอ้าวเขียวแล้วเหรออ๋อโอเคเขียวกับฟ้าทำอะไรเอามือหลวงของชาวบ้านที่นี่ครับหอมนะคะรสเผ็ดนะแล้วหอมฟ้าหอมไปเลยนะหอมหน้าสวยมากเข้าอุโมงค์ถึงจะหงุดหงิดเข้าอุโมงค์อยู่
คลิปไปด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบถ่ายแต่ในรถเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนจริงๆฝนก็ตกด้วยนี่เขาได้เนาะสะพานรถไฟนะคะเพิ่งไปปั๊มมาแล้วก็ไปซื้อของที่ปะร้านนะคะเตาได้เอานี่เก็บเนี่ยน้ำ โฟกัสสิเราได้น้ำคือจริงๆมันโฟกัสนี่ไงยี่ห้อนี้มานะคะคือจริงๆที่ฮังการียี่ห้อนี้มันก็มีแหละแต่คือมันเป็นผลิตของเพชรอินเตอร์ลีก็เลยต้องซื้อนะคะจากการตลาดอีกแล้วสูตรอีกแล้วมันดีมากเลยเอ๊ะมากเลยนะคะแบบเจ๋งเว่อร์เลยแหละมันจะเป็นแบบเหมือนกระปุกเปิดกระปุกเนี้ยถ้าหมดแล้วก็เอาไปใช้ได้นี่แล้วมันจะมีที่ตัดนะคะวิธีการกินของเราก็คือเราจะต้องบิดออกมาเท่าที่เราต้องการจะกินปิดแล้วก็กึ๊บแล้วมันก็จะตัดให้เรานะคะซึ่งใส่ยังไม่อยากกินอันนี้เป็นของยี่ห้อบึมอันนี้ซื้อมาจากไม่ได้ซื้อจากอิตาลีซื้อจากสโลวีเนียนะคะเป็นกลิ่นฟรีฟูดเมกาลองเป็นแบบยาพิเศษแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะคะเป็นมันเป็นบีมอ่ะมันเป็นกอมอ้าวเหรอคือเห็นว่ามันแปลกดีที่ฮังการีก็น่าจะไม่มีนะคะไม่น่าจะมีก็เลยซื้อมายี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อของที่นี่เลยมั้งแล้วมันก็เขียนว่า strong mint sugar free gum เป็นหมากฝรั่งนะคะไม่รู้เลยเนาะแล้วเราก็มี mentos นะคะ mentos เราจะเคยเห็นที่เป็นแบบแผงยาวๆแล้วกินนุ่มๆเคี้ยวๆหนึบๆใช่ปะแต่นี่เป็น mentos แต่แปลกๆนะคะ now mint แล้วกลิ่นมันก็จะเป็น mint ทุกอย่างก็จะเป็น mint กล่องแบบนี้เราชอบเก็บมันเก็บของในดีต้องลองแล้วล่ะคุณแม่บอกว่าให้ไปแกะที่ฮังการีนะคะเรามาลองตัวนี้ก่อนดีกว่าคุณแม่บอกว่าไม่ให้แกะคือคุณแม่ก็เป็นคนถ่ายแล้วก็จะเห็นลูกแกะไปด้วยตัวของลูกเองไม่ได้นี่คือดูแพ็กเกจของมันทุกคนแพ็กเกจของมันแบบหมายถึงมันสามารถเก็บใช้ในคราหน้าได้พูดดีกว่ามันสะดวกไหมใช่มันสะดวกมันสะดวก มันเขียนว่าชูการ์ฟรีตัวรองนี้มันเป็นกัมหรืออะไรน่าจะไม่ใช่กัมกลิ่นก็ไม่ค่อยเป็นทอสอ่ะมันจะมีอันนึงที่คล้ายๆเนี้ยซึ่งมันเป็นของไทยที่เราใส่ชอบมามันจะเป็นสีสองสีอีกสีนึงจะเป็นสีของหมอมินิอีกสีนึงจะเป็นสีขาวใช่เลยแต่อันนี้เป็นกัมนะคะเรามาลองกัมกันบ้างแกะนานคือระหว่างคุณพ่อที่ไปข้างนอกนะคะเราก็จะมารีวิวกันนี่คือมัน useful มากเลยอ่ะแล้วดูมันแกะคือที่นี่เขาทำแพ็กเกจ useful ดีนะนี่แล้วเราก็เคยกำเอามาหนึ่งอันหน้าตากำจะเสร็จหรือยังพ่อจะไปแล้วโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันที่บอนาโตนะคะหรือถ้าเรามีอะไรที่พาแล้วเราเดินไปซื้อของอีกเราก็จะได้ของมารีวิวอีกนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะของอิตาลีคือทางด่วนเดี๋ยวเราก็จะถึงบอนาโตแล้วบอกนะเบรชียเดี๋ยวเราจะไปเบรชียกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันบนออโต้สตาร์ด้านะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวแต่เรายังไม่ถึงเวโรนาเลยอีก150โลเราก็ถึงแล้วนะครับใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมง20นาทีแต่เรายังไม่ถึงเวโรนาเลยไม่ต้องพักเลยนะพ่อครับพ่อง่วงยิงยาวเลยห้ามนะห้ามโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังก็
็เราก็จะออกจากแต่เราต้องจ่ายเราจะออกจากทางด่วนแล้วนะคะจะถึงแล้วแต่เราต้องจ่ายตังค์ค่ะเดี๋ยวมาดูคุณพ่อจ่ายตังค์กันนะครับว่าวิ่งจากทีเอเต้มาเบสเชียคือตั้งแต่เริ่มสายเลยอะจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับค่าทางด่วนไม่รอตังค์ให้พ่อเพราะว่ามันหนูใกล้ไง Please don't turn into a way นี่นะคะเรามีตังค์ค่ะ20ยูโรกับ10ยูโรอ้าวแต่ที่จะไปช่องนู้นช่องนู้นมีคนไอช่องนี้อัตโนมัติถามว่าเราจ่ายอัตโนมัติเป็นไหมคะอัตโนมัติมันช้าภาษาอังกฤษใช่ได้ป่ะเนี่ยโอ้ยลืมภาษาด้วย introdurre il biglietto sorry ทำไมกดภาษาดิเมื่อกี้เขาไม่กดนะเขายัดเข้าไปเลยนะเราต้องยัดอันนี้หรือเปล่าไม่อันนั้นมันเบี้ยวผิดอันเอา24เอาไปเลยแม่ถ่ายถ่ายถ่ายciao grazie thank you grazie ยับผิดอันโอ้ตายถึงว่าทำไมมันไม่เข้าเราก็ต้องพูดภาษาอิตาเลียนด้วยนะ grazie ขอบคุณเขาด้วยอ่ะถึงก็จะไม่ใช่ขนนะ